เห็คลิปเราห้าครั้งค่ะทุกคนแล้วการดู5ครั้งก็คือการได้เงินทุกครั้งนั่นเองค่ะคือเพิ่มโอกาสในการเปิดการรับรู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าเพิ่มโอกาสในการมองเห็นแล้วกันค่ะพี่ไกรส่วนรายได้น่ะคือมันติดอยู่ในคลิปคลิปนั้นอยู่แล้วทีแรกวันก็ไม่รู้นะคะวันก็คิดว่าพอเราแยกออกมาเป็นพอตเทสแล้วเราจะได้เงินเพิ่ม เปล่าค่ะเราไม่ได้เงินเพิ่มแต่เราจะได้โอกาสในการมองเห็นเพิ่มยิ่งถ้ามีคนมองเห็นคลิปเราเพิ่มเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเงินเราก็จะได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เลยเหรอเราได้ค่ะทุกคนมันคือการเพิ่มโอกาสการมองเห็นแล้วพอดเทสมันคืออะไรวันเมื่อคืนวันก็ไปหาคำตอบมานะคะว่าทำไม YouTube ถึงสร้างฟังก์ชันโพสเทสขึ้นมาในช่อง YouTube เพราะในปัจจุบันนี้คนอเมริกันวันขอเรียกว่าฝรั่งให้ความสนใจ e b o ุ๊เยอะมากค่ะ e b o ุ๊คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนแอปพลิเคชันบนมือถือ นะคะอีบุ๊กก็คือหนังสือเล่มหนึ่งที่มันอยู่บนมือถือซึ่งใครเขาชอบการอ่านหนังสือเขาจะโหลดโปรแกรมอีบุ๊กค่ะแล้วทีนี้พอเขาโหลดโปรแกรมอีบุ๊กมาสิ่งที่เขาได้คือนั่งอ่านเองหรือฟังเสียงเอา นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่อยากดูคลิปค่ะคลิปคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคลิปใน YouTube คือมันคือการเปลี่ยนฉากเยอะแยะมากมายนะคะแล้วกลุ่มคนที่เขาชอบอ e ีบุ๊กคือกลุ่มคนที่ไม่ชอบภาพเคลื่อนไหวค่ะคลิป YouTube คือภาพเคลื่อนไหวบางคนนะคะพี่ไกลอยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาพี่ไกลจะรู้ว่าภาพเคลื่อนไหวบางอย่าง มันเป็นการรับรู้ทางระบบประสาทที่คนบางกลุ่มไม่ชอบนะคะมันคือกลุ่มคนที่ไม่ชอบดูแต่ชอบฟังและชอบอ่านเหมือนเมื่อก่อนที่วันแยกให้ฟังว่าคนดู YouTube กับคนดู f a c e b o o k เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต่างกันคนดู YouTube คือกลุ่มคนที่ชอบดู <c oughs> คนดู Facebook คือกลุ่มคนที่ชอบอ่านแต่ปรากฏว่า Facebook ก็อยากได้กลุ่มคนที่ชอบดู YouTube ก็อยากได้กลุ่มคนที่ชอบอ่านเข <consciousness> าก็เลยทำพอด d คสออกมานะคะ <p ots> เพราะฉะนั้น <beispielsweise S 1> p o ดแคส t ที่จะประสบความสำเร็จมากๆ <p ots> ในปัจจุบันนะคะ <p ots> คือ p o ดแคส t ที่มีการใช้เสียงและเขียนคำอธิบายใต้คลิป เป็นข้อความที่เราพูดลงไปในเสียงหรือเรียกว่าการถอดบทความเสียงออกมาเป็นตัวหนังสือค่ะลักษณะของการทำพ็อสตเทจะคล้ายๆกับการทำอ e ีบุ๊กค่ะใช่ครับครูหลายๆคนชอบฟังแล้วพิจารณาตามมีภาพจำนวนน้อยๆใช่กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็เลยกลายเป็นกลุ่มคนที่ชอบฟัง พอดเทสคะ่ะทุกคนคือเขาชอบคิดตามคนที่ฟังอย่างเดียวโดยไม่ดูรูปเราเรียกว่าเขาจะมีอิสระทางด้านความคิดคะ่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นเรากำลังเราทำนิยายเสียงเป็นพอดเทสเล่าเรื่องแม่นกกาเว่าเลี้ยงลูกอีกานะคะ เขาจะไม่เห็นรูปนกกาห่าวแล้วเขาจะไม่เห็นรูปลูกอีกาค่ะแต่เขาจะได้ฟังค่ะพอเขาฟังเสียงไปแม่นกกาห่าวมีขนาดสูง15เซนติเมตรหรือประมาณหนึ่งไม้บรรทัดส่วนลูก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 กาจะมีขนสีดำอะไรประมาณนี้นะคะเราบรรยายด้วยเสียงส่วนคนที่ก็ฟังเราเขาจะจินตนาการตามค่ะว่าอ๋อ นกกาบ่า no จะเป็นแบบนี้นะกาจะเป็นแบบนี้นะนะคะเขาจะมีจินตนาการฟังเสียงอีกาเลี้ยงนกกาบ่าโอเคคุณ ه, อาบอกว่าอีกาเลี้ยงนกกาเ่าไม่ใช่นกกาบ่าวเลี้ยงอีกานะคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณค่ะเขาก็จะได้ฟังค่ะทุกคนมันก็จะกลายเป็นจินตนาการค่ะจินตนาการที่มันเป็นอิสระแต่ถ้าเราเอารูปไปประกอบปับ๊บ มันจะกลายเป็นการบล็อกความคิดกลุ่มคนบางกลุ่มเขาไม่ชอบที่ใครจะมาบล็อกความคิดเขาด้วยรูปรูปเดียวเหมือนที่เขาบอกว่ารูปหนึ่งรูปสามารถอธิบายได้หนึ่งพันคำเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบฟังแต่ไม่ชอบดูชอบฟังแล้วก็ชอบอ่านแต่ไม่ชอบดูก็จะเหมาะกับการทำพอดแคสต์แล้วทีนี้นะคะ